ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนใจกันหน่อยค่ะเรื่องการพนันผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเล่นกันแบบสนุกสนานหรือว่าเล่นกันแบบจริงจังอันนี้ทำได้หรือเปล่าไปหาคำตอบได้ในช่วงเกร็ดก่อนกาค่ะนายบายพักผมนี่สุดยอดเลยพักขอนี่สดจริงจริงพี่อันไหนขอเนี่ยเหรอพักขอโอ้ยเมื่อวานพี่ไปดูฟังท่านกรองมาก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะผู้สมัครก็สดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยผมดูหมดแล้วเนี่ยพักขอผมสุดสุดๆเลยฟุดฟุดดีกว่าก็ดีกว่าไหมเนี่ยอันเงี้ยพี่พูดอย่างเงี้ยเริ่มความคิดเห็นไม่ตรงมาแล้วเอางี้ดีกว่าเราใครแพ้เลี้ยงข้าวไหมเอาป่ะเอาล่ะผมเอาพักผมชนะพักขอชนะพี่ถ้าเผื่อพักขอได้เนี่ยพี่เลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวยงจะเข้าขายการมานานหรือเปล่าเนี่ยพี่เลี้ยงข้าวแค่เลี้ยงข้าวเองเหรอพี่ทำไมรู้สิเนี่ยได้หรือเปล่าจะเข้าขายการมานานเหรอเออต้องถามใครเนี่ยเอางี้ก่อนที่เราจะเล่นกันเลี้ยงข้าวเนี่ยอย่าถามกกต.ดีกว่าให้กกต.ตอบเลยอ่ะท่านตอบเลยครับครับเกี่ยวกับการพนันผลการเลือกตั้งนะครับต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับในบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับห้ามผู้ใดหรือผู้สมัครเลยนะครับพนันขันต่อในผลคะแนนนะครับใดๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความผิดนะครับมีโทษจำคุกสูงด้วยนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทเพิกถอนสิทธิ์อีก10ปีนะครับเพราะฉะนั้นจะไปพนันขันต่อกันใดๆเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกระทำไม่ได้เลยนะครับเป็นความผิดนะครับอย่าไปกระทำนะครับ